โอเคค่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของอะไรนะมันเรียกว่าของแต่งกายใช่ไหมครับครใชู่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับพวกคำศัพท์เกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านะคะกระโปรงเสื้อนะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะเด็กๆบทนี้นะคะชื่อว่าวอชวนหงชวนหนูเสื้อชวนหงค่ะเด็กๆพูดตามเราทีละคำนะวอวอวอชวน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 หงหงค่ะเด็กๆดูคําว่าหงนะคะปกติแล้วเด็กๆจะพูดคําว่าหงเซอร์ถูกไหมปกติเด็กๆจะพูดคําว่าหงเซอร์คําย่อครับค่ะแต่คํานี้นะคะไม่มีคําว่าเซอร์คําว่าหงก็คือสีแดงเหมือนกันนะคะคําว่าเซอร์ด้านหลังก็คือสีแต่ทีนี้เขาใช้แค่หงตัวเดียวก็คือสีแดงนะคะเด็กๆฉินจึฉินจึเก่งมากค่ะเด็กๆพูดใหม่นะคะฉินจึฉินจึค่ะฉินจึนะคะฉินจึตัวนี้แปลว่ากระโปรงนะคะเด็กๆก็ชื่อตู่วอชวนหงฉินจึทันไหมคะลูกวอชวนวอชวนหงวอชวนหงวอชูผีสุยเด็กๆเอาใหม่นะวอชวนวอชวนหงสิงจื่อวอชวนหงสิงจื่อโอเคคำว่าวอชวนหงสิงจื่อนะคะประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันสวมกระโปรงสีแดงเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะคำศัพท์นะคะจะอยู่ในหน้าที่48เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่48เลยเปิดแล้วครับที่มันมีคำว่าตัวย่อตัวเต็มพิงอินแล้วก็คำแปลใช่ค่ะโอเคเด็กๆคำแรกเลยนะคะเด็กๆอ่านว่าเชิญ CH ก็คือชอช้างถูกไหมคะชื่อชื่ออันเชิญเชิญเด็กๆพูดตามหนังสือชั่นชั่นตัว CH นี้นะคะคือชื่อชื่อก็คือชอช้างนั่นเองด้านหลังนะคะชื่อชื่อก็คือซอโซนะคะชื่อชื่ออันชั่นชั่นชั่นข้างหน้าคือตัวชอช้างนะคะข้างหลังคือซอโซเด็กๆพูดตามหนังสือชั่นชั่นชั่นทันไหมคะทันครับเด็กๆอ่านมาชั่นซานชั่นชั่นซา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 นต่อไปฉินจึ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 ค่ะชั่นซานถ้าใครไม่อ่านเราซื้อเรียกอ่านทีละคนดีกว่ามีใครอ่านไหมอ่านตามเราซื้อนะชั่นซานชั่นซานฉินจึฉินจึโอเคชั่นซานแปลว่าอะไรคะไม่เขียนใครเสื้อค่ะชั่นซานแปลว่าอะไรคะเด็กๆเสื้อเชิ้ตแล้วฉินจึล่ะฉินจึแปลว่าอะไรกระโปรงรองเท้ากระโปรงขาต่อไปหลิ่งใต้หลิ่งใต้หลิ่งใต้ตัว ng นี้คือตัวอะไรใช่นอหนูหรือเปล่าใช่ไหมมันคือตัวอะไรงองูนะคะตัว ng คืององูดังนั้นเราจะอ่านว่าลิ่นไม่ได้นะคะอ่านเป็นนอหนูไม่ได้นะคะต้องอ่านว่าลิ่งใต้นะคะเด็กๆลิ่งใต้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 แปลว่าเน็กไทคู่จึคู่จึคู่จึ
ผู้จูดกางเกงกางเกงอ่ะเน็กไทภาษาจีนพูดว่าอะไรคะแปลว่าลิงใต้เก่งมากค่ะลูกลิงใต้นะคะแล้วกางเกงล่ะผู้จืดผู้จืดผู้จืดโอ้ทำไมสไลด์มันไม่ขึ้นน่ะอ้าวสไลด์ไม่ขึ้นเหรอลูกไม่สไลด์สไลด์มันหมดที่8ฉันสวมกระโปรงสีแดงอยู่เนี่ยอ้าวขอโทษค่ะตอนนี้ขึ้นยังคะเด็กๆยังค่ะต้องแชร์แล้วแชร์ใหม่ต้องแชร์แล้วแชร์ใหม่เด็กๆขึ้นไหมคะลูกยังไม่ขึ้นครับคุณครูต้องแชร์แล้วแชร์ใหม่ครับสต็อปแชร์ก็คือหยุดแชร์ก่อนใช่ไหมคะกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมสต็อปแชร์แล้วก็แชร์ใหม่อ่ะครับครูว่าแต่ว่าคุณครูต้องเล่นดีๆแล้วอะเด็กๆขึ้นไหมคะลูกขึ้นไหมคะเอ้ยลงขึ้นครับขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วใช่ไหมคะลูกขึ้นแล้วครับโอเคต่อไปคำว่าที่เน็กไทเลยนะลูกลิงใต้ติ่งใต้ก็คือเน็กไทถูกไหมคะต่อไปคู่จืดคู่จืดแปลว่าอะไรคะลูกกางเกงกางเกงครับว่าจืดว่าจืดว่าจืดถุงเท้าว่าจืดต่อไปเสียจืดเสียจืดรองเท้าเสียจืดเสียจืดแปลว่ารองเท้านะคะเด็กครูนี่ไม่ใช่คำศัพท์ใหม่สำหรับหนูคำศัพท์เก่าของหนูเพราะว่าหนูเคยเรียนหมดแล้วเก่งมากหนูเคยเรียนมาตอนป.สองแล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอครูป.หนึ่งอ๋อป.หนึ่งต่อไปชวนชวนใส่ชวนตัวนี้นะคะแปลว่าใส่นะคะใส่ชวนค่ะต่อไปจี้จี้แปลว่าผูกนะคะหรือว่าติดกระดุมนั่นเองต่อไปคำถัดไปหนูเชิงค่ะมันมีจุด2จุดอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแสดงว่าตัวเนี้ยคือสระอีเนอีนีเป็นหนูเชิงนะคะเด็กๆเด็กๆจำเราซื้อหนูเชิงหนูเชิงต่อไปหนานเชิงหนานค่ะหนูเชิงนะคะแปลว่านักเรียนหญิงหรือแปลว่าผู้หญิงก็ได้นะคะหนานเชิงแปลว่าหนูแปลว่าหญิงครับครูใช่ค่ะผู้หญิงก็ได้เด็กๆได้ยินเสียงเราซื้อไหมได้ยินครับครับได้ยินครับหนีแปลว่าผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะหนีแปลว่าผู้หญิงนะคะหนานก็แปลว่าผู้ชายนั่นเองหนานค่ะหนีเชิงเด็กนักเรียนหญิงหรือว่าผู้หญิงก็ได้นะคะหนานเชิงคือนักเรียนชายหรือว่าผู้ชายค่ะต่อไปทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆฝึกอ่านเองแล้วถ้าเด็กๆอ่านผิดเราซื้อจะแก้ให้นะคะเดินช่างเดินเชิงเดินหนานช่างเด็กๆตั้งแต่บทที่8เลยหน้าที่46ประโยคนี้ทั้งประโยคอ่านว่าอะไรคะชวนหงเก่งมากเด็กๆขันตาว่าชวนหงฉินจื่อคำว่าฉินจื่อแปลว่าอะไรแปลว่ากระโปรงค่ะกระโปรงเก่งมากค่ะแล้วคำว่าสวมล่ะสวมภาษาจีนพูดว่ายังไงคะชวนชวนนะลูกเด็กๆ เดี๋ยวเราซื้อขอปิดเสียงก่อนนะแล้วถ้าใครจะตอบเปิดไมค์นะคะเพราะว่าเราซื้อไม่ค่อยได้ยินเลยโอเคคำว่าสีแดงในประโยคนี้พูดว่าอะไรคะลูกใครจะตอบเปิดไมค์เลยผมค่ะผมเก่งมากค่ะอ่านทั้งประโยคนะคะว่าชวนหงฉินจื่อ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 แปลว่าฉันสวมกระโปรงสีแดงสีแดงคำศัพท์ตัวแรกเลยอ่านว่าอะไร
ึนซานชันชันชอช้างนะลูกชัน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 แป๊บหนึ่งนะลูกชัน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 เก่งมากนี่เป็นคำศัพท์เก่าเลยเหรอนี่คำศัพท์เก่าใช่ไหมหนูรู้เลยใช่หนูเคยเรียนมาแล้วตอนป.1ใช่ต่อไปฉินจื่ฉินจื่กระโปรงหนูเคยเรียนแล้วคำว่าฉินจื่อตอนป.1ใช่ไหมต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเน็กไทลองฝึกอ่านเองสิลิงใต้เก่งมากค่ะลูกลิงใต้เด็กๆพูดตามเราซื้อลิงใต้ลิงใต้แปลว่าเน็กไทเน็กไทครับกางเกงล่ะหนูก็เคยเรียนแล้วกางเกงชื่อว่าไงคู่จื่อคู่จื่อคู่จื่อเก่งมากคู่จื่อคู่จื่อได้กางเกงถุงเท้าล่ะถุงเท้าล่ะว่าจื่อว่าจื่อเก่งมากแล้วรองเท้าล่ะลูกเสียจื่อเสียจื่อเสียจื่อโอเคคุณอ่านว่าเสียจื่อไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะเสียนะคะเพราะว่าเสียสองหันไปทางนี้ใช่ไหมคะคือจับตาว่าเสียเสียถูกไหมลูกเสียจึนะลูกอันนี้อ่านว่าอะไรไม่ได้เรียนมาตั้งแต่ป.หนึ่งชวนอะไรก็ชวนชวนมากค่ะชวนก็ว่าสวมใส่แล้วผูกหรือติดกระดุมล่ะจี้จี้อันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยผู้หญิงนักเรียนหญิงเชิงกับหญิงเชิงแปลว่านักเรียนหญิงนักเรียนชายเก่งมากค่ะหันป้าหนีเชิงพูดตามมาคือเชิงหนีเชิงหนานเชิงหนานเชิงต่างหูตอนนี้เราอยู่หน้าที่เท่าไหร่แล้วคำศัพท์หน้าที่48ครับเด็กๆเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราซื้อขอทวนอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยใครรู้บ้างเฉินชา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 นแปลว่าอะไรเอ่ยเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตตอนนี้เด็กๆไปดูหน้าที่46นะคะลูกไปดูหน้าที่46ทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราซื้อก็จะสั่งการบ้านแล้วก็เลิกเรียนแล้วแป๊บเดียวเองตั้งใจเรียนนะหน้าที่46คำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเฉินชานเฉินชานอันนี้คือเสียงสี่นะลูกก็ต้องเป็นเสียงโทเฉินเฉินชานเฉินชานเก่งมากค่ะเฉินชานแปลว่าหน้านี้ไม่ใช่หรอเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตค่ะไม่น่าสนใจเล่นอยู่นะฉินเฉินเฉินแปลว่ากระโปรงอันนี้อ่านว่าเลยหลิงตายหลิงตายไม่ใช่หลิงตายนะลูกต้องเป็นหลิงตายเพราะตั้งเสียงจีใช่ไหมคือเสียงโทหลิงตายแปลว่าดิไทเก่งมากค่ะทบทวนชั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 นชินชันชินจื่อชินจื่อชินจื่อหลิงตายลิงได้โอเคต่อไปกางเกงคู่ว่าอะไรเอ่ยคู่จื่อ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 ถุงเท้าว่าจื่อว่าจื่อเสียจื่อว่าจื่อเสีย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 จื่อบทสนทนานะคะเราจะเรียนกันในคาบหน้านะคะบทสนทนาหน้าที่47เราซื้อจะเอามาสอนเด็กๆในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านคือให้เด็กๆนะคะคัดคำว่าอะไรเอ่ยให้เด็กๆคัดคำว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตแบบคำว่ากระโปรงคุณครูคะค่ะลูกคุณครูคะ
ภาษาจีนต้องจดในสมุดจดแค่ที่คุณครูส่งมาในไลน์แค่ตัวอย่างใช่ไหมคะเด็กๆฟังเราซื้อนะก็คือการบ้านวันนี้นะคะคือเราซื้อให้คัดคำว่าเฉินชานกับคำว่าฉินตึเฉินชานคัดยังไงก็คือเหมือนเดิมเลยดูลำดับขีดใช่ไหมคะลูกวันนี้การบ้านมี3แผ่นนะคะถูกไหมคะเด็กๆเราซื้ออาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้คือตัวอย่างในการทำนะคะก็คือเด็กๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าให้หนูเขียนตามลำดับขีดใช่ไหมคะลูกใช่ครับแสดงว่าวันนี้มีหน้านี้นะคะมีคำว่าเฉินชานมีคำว่าฉินตึใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะหลังจากฟังก่อนนะคะหลังจากที่หนูฝึกคัดตามลำดับขีดเสร็จแล้วให้หนูฝึกเขียนเองให้หนูฝึกเขียนเองนะคะตัวอย่างก็คือแบบนี้ให้หนูเขียนยังไงเขียนตัวภาษาจีนใช่ไหมคะแล้วหนูก็เขียนพินอินแล้วก็เขียนภาษาไทยเข้าใจหรือยังลูกมันไม่ออกอ่ะอันนี้คือแผ่นที่3ถ้าหนูไม่มีถ้าหนูไม่สามารถปริ้นท์ได้นะคะให้หนูเขียนในตำแหน่งเข้าใจไหมลูกใช่ครับครูครับครูครับครับหนูเคยเรียนภาษาพูดมาตั้งแต่ป.1กับป.2แล้วก็จริงแต่หนูมีอะไรนะคะป.อะไรเนี่ยเด็กๆฟังเราซื้ออีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งใจฟังวันนี้นะคะเราซื้อให้คัดคำว่าอะไรเด็กๆอ่านคำว่าเชิญเชิญอะไรลูกเชิญตาเชิญตาคำว่าหินเกิดแผ่นแรกให้คัดตามลำดับขีดก่อนนะคะแผ่นสองให้คัดตามลำดับขีดหนูเคยทำแล้วใช่ไหมคะลูกเคยค่ะเราซื้อบอกว่าให้พิมพ์เอกสารหรือคัดลงในสมุดก็ได้โอเคไหมถ้าใครบ้านใครไม่มีเครื่องพิมพ์หนูก็เขียนลงในสมุดให้หนูฝึกคัดตามตรงนี้ก่อนนะคะให้หนูฝึกคัดตามลำดับขีดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาฝึกเขียนเองใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใครไม่เข้าใจการบ้านบ้างว่าวันนี้การบ้านมีกี่หน้าก็เจ๊หมดเลยครับคัดคำว่าคัดลำดับขีดคำว่าเฉินชานฉินจึนะคะแล้วก็ฝึกคัดอักษรจีนคือเขียนเองเข้าใจไหมลูกคือฝึกเขียนตัวอักษรจีนเองเข้าใจไหมก่อนเลิกเรียนอันนี้อ่านว่าอะไรเสื้อเชิ้ตพูดว่าอะไรลูกเฉินชานแล้วก็โปงล่ะฉินจึเด็กๆอาจจะพูดคำนี้ไม่ค่อยชัดนะคะตัว C นะคะตัว CH นะคะคือชอช้างนะคะลูกชื่ออันเชิญเชิญ SH คือซอโซนะคะชอช้างก่อนแล้วก็ค่อยมาซอโซนะลูกพูดใหม่เชิญชานเชิญชานเด็กๆพูดชัดแล้วเชิญชานเชิญชานเชิญชานค่ะการบ้านวันนี้มีกี่แผ่นเนี่ย3แผ่นค่ะ3อันนี้คือตัวอย่างในการคัดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือให้หนูเขียนภาษาจีนแล้วก็พินอินแล้วก็ไทยนะคะเขียนซ้ํา2รอบนะคะค่ะเด็กๆเราซื้อยังไม่เคยสอนคำนี้เลยเราซื้อมักจะพูด บ่อยๆนะคะคำว่าการบ้านภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้างจวยเย่เก่งมากสุดยอดจวยเย่ตัวเย่นะคะที่แปลว่าการบ้านนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะการบ้านมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เสียเคอนะคะเสียเคอแปลว่าอะไรเอ่ยครับครับเลิกเรียนหมดครับนั่นเองค่ะโอเคเราซื้อไปก่อนนะให้เราซื้อตั้งใครเป็นโฮสต์ลูกครูไพโรจน์ค่ะ